นี่ก็มาพบกับอีกหนึ่งงานครับ Honda Wave ครับรถคันนี้ไปขับในส่วนของชนกำแพงมาครับทำให้รถนั้นคอบิดครับเดี๋ยวเราจะมาถอดรถไปดัดคอกันนะครับดูครับเห็นไหมครับมันติดครับนี่ครับมันติดครับในส่วนของคอรถ Honda Wave ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการถอดกันครับนี่เราทำการถอดเฟรมเสร็จเรียบร้อยครับเราจะทำการถอดแผงคอนะครับเพื่อทำการดับนะครับมาแล้วครับงานเราวันนี้ครับเราจะถอดน็อตคอตรงนี้นะครับแยกคอออกไปเลยนะครับแล้วก็ถอดแผงคอออกไปนะครับครับจะทำการถอดนะครับชุดแผงคอครับครับก็จะเป็นตัวน็อตล็อกอยู่ตรงนี้ครับครับถอดคอก่อนครับเพื่อที่จะยกคอของรถมอไซค์ออกจากแกนคอนะครับโดยตัวนี้จะมีตัวบาร์ล็อกนะครับบาร์ล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยครับเราก็จะถอดน็อตออกเลยครับทีนี้ครับก็แล้วดึงเน่าหน่อยหัวโตหัวโตหัวโตดึงเน่าเนี่ยขยับพอเล็กน้อยครับนี่ครับแล้วเราก็จะยกคอออกครับครับตอนนี้เราทำการถอดล้อแล้วนะครับแล้วเราจะทำการถอดสายเบรกนะครับเพื่อไม่ให้มันลั้งนะครับเราจะยกคอขึ้นตอนนี้ยกคอได้แล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับก็จะเหลือระยะของสายเบรกมันไม่เคลื่อนนะครับถ้ามันเคลื่อนมันก็สามารถยกคอออกได้นะครับครับวันนี้เราจะมาชมการดัดคอเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านดัดแผงคอนะครับว่าเขาจะดัดยังไงนะครับแล้วก็จะทำการถอดบางคนไปพร้อมกันเลยนะครับเราก็จะเหลือเฉพาะแผงคอกับโชคลงไปเลยนะครับก็จะเอาไปดัดเลยนะครับวันนี้มาดูกันจัดๆเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงครับคอถึงจะกลับมาตรงเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ถอดเบรกออกเรียบร้อยครับก็จะเหลือถอดในส่วนของชุดน็อตยึดบังโคลนด้านในนะครับนี่ครับชุดยึดบังโคลนด้านในก็จะถอดบังโคลนออกนะครับตอนนี้บางโคลนหลังออกแล้วนะครับบางโคลนตัวด้านหลังแล้วก็ถอดชุดบางโคลนด้านหน้าออกนะครับมันก็จะโล่งครับทีนี้ครับก็จะเห็นแล้วครับว่ามันคดมันงอตรงไหนครับตัดยึดคอกันนะครับดึงเลยเปล่าครับตอนนี้เรามาดูในส่วนของคอนะครับว่ามันจะคดอยู่ตรงไหนครับทำไมเขาเห็นเบรกแต่เขาเสียเบรกสวัสดีครับหลังจากที่เราถอดแผงคอนะครับเราก็มาดูว่าเอ๊มันคล้ายๆกับตัวแกนโชคมันสึกหรอนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตรวจสอบครับ
แกนโชคว่ามันคดมันงอจริงหรือเปล่านะครับเราจะมากริ้งอยู่บนในส่วนของกระจกนะครับกระจกมันจะเรียบดีมากนะครับเราลองดูครับโอเคดูครับนะครับเดี๋ยวมันจะโกงขึ้นครับตรงนี้นี่นะครับดูช่องไฟนะครับดูช่องไฟตรงนี้บริเวณนี้ครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้จะโกงขึ้นครับนี่ครับตรงช่องนี้จะสูงมากครับตรงนี้นะครับจะชิดลงเห็นไหมครับนี่ครับให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนครับว่าแกนโชคตัวนี้มันคดนะครับเดี๋ยวเราดูอีกข้างหนึ่งครับนะครับอีกอันนึงครับตัวนี้ก็รู้สึกว่ามันคดเช่นเดียวกันครับตรงนี้ครับก็คดนะครับตรงนี้ก็คดครับนี่ครับคดเล็กน้อยครับนี่ครับตรงนี้คดขึ้นครับนี่ครับแปลว่าโคดไอ้โชคทั้งสองอันนี้มีการคดงอนะครับไม่ใช่เป็นที่แผงคอครับเป็นที่แกนโชคครับเดี๋ยวเราก็ไปดัดโชคกันครับตอนนี้เราจะทำการตอกซีนนะครับเราซื้อแกนโชคมาเปลี่ยนนะครับจามซื้อเลยช่างกำลังทำการตอกซีนโดยใช้ซีนตัวเก่านะครับเป็นตัวรองนะครับดูหน้าตาของกิ๊บล็อกกันนะครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาของกิ๊บล็อกนะครับตัวนี้เป็นตัวซีนนะครับแล้วก็ด้านนอกที่เรามองเห็นกันโดยทั่วไปจะเป็นซีนกันฝุ่นนะครับซีนกันฝุ่นตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีการแตกการร้าวนะครับเดี๋ยวยังใช้ได้ครับนี่ครับตอนนี้ช่างเราทำการตอกเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูนะครับจะต้องเห็นร่องสำหรับในการใส่กิ๊บล็อกนะครับตรงนี้มีร่องนะครับช่างเรากำลังทำการใส่ตัวล็อกนะครับล็อกซีนครับใส่ขาหนึ่งก่อนที่จะแก๊บๆแบบนี้แปลว่าดันเข้าร่องเรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกซีนนะครับเป็นตัวล็อกซีนครับนี่นะครับแกนโชคเรานะครับเราก็ถอดอะไรเดิมที่อยู่ภายในพวกสปริงแล้วก็พวกน็อตล็อกของมันนะครับก็ใส่เรียบร้อยครับความยาวโชคเท่าเดิมนะครับตอนนี้ก็ทำการประกอบซีนกันฝุ่นด้วยนะครับแล้วก็จะประกอบในส่วนของแกนโชคนะครับลงไปนะครับแต่ก่อนที่จะประกอบนะครับรอลื่นก่อนนะครับรอลื่นด้วยน้ำมันนะครับนะครับตอนนี้ช่างกำลังประกอบน็อตนะครับน็อตล็อกนะครับขันน็อตล็อกให้แน่นก็จะเป็นอันเสร็จนะครับครับตอนนี้เราทำการเติมน้ำมันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเติมน้ำมันเรียบร้อยครับแล้วก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวกดนะครับพร้อมกิ๊บล็อกนะครับตัวกดพร้อมกิ๊บล็อกนะครับครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือพิเศษของเรานะครับสำหรับในการใส่กิ๊บล็อกหัวโชคนะครับถ้าตัวนี้โมโฟไงตัวนี้ก็จะง่ายแล้วก็สะดวกในการที่จะประกอบสปริงนะครับแล้วก็ตัวกดได้ง่ายนะครับครับตอนนี้เรากดครับตอนนี้ทำการปรับตำแหน่งนะครับในส่วนของแกนโชคนะครับว่าซ้ายกับขวาต้องมีระยะที่เท่ากันครับเราก็จะใช้ในส่วนของเพลาของตัวรถนะครับเป็นตัวปรับนะครับแล้วก็ทำการยึดนะครับน็อตให้แน่นครับสุดท้ายครับมาเก็บรายละเอียดนะครับนะนี่ครับหลังจากที่ประกอบโชคเราเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาเก็บรายละเอียดให้ครบนะครับว่าจะได้ตามค่ามาตรฐานหรือไม่ครับดูท่าครับดูท่าครับได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้นิดนึงครับอีกนิดนึงครับแม่ไม่ยอมปล่อยครับไม่ยอมปล่อยครับครับไม่ยอมปล่อยครับไม่ธรรมดาครับงานไม่งานต้องละเอียดครับถ้าไม่ได้ไม่ยอมปล่อยครับนะเดี๋ยวนี้จบแน่ครับจบแน่ครับตอนนี้เราทำการใส่คอแล้วนะครับแล้วก็ใส่จระบีนะครับเพื่อที่จะทำการเรียงเม็ดลูกปืนนะครับเรียงเม็ดลูกปืนแล้วก็จะปรับความตึงของลูกปืนคอให้เรียบร้อยครับก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับเราได้ใส่ในส่วนของตัวปรับคอครับตัวนี้ครับเป็นตัวน็อตปรับคอครับ
ที่เขานี่ครับตอนนี้ทำการปรับคอลูกปืนเล็กน้อยครับโอเคด้านล่างก็ทำการหมุนดูครับคล่องตัวครับจากนั้นก็ใส่ลูกปืนล็อกแล้วก็ประกอบอุปกรณ์กลับคืนครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับลุยลุยหมุนจ่ายขวาเนี่ยมันคัดปะหลังจากที่เราทำการดัดแผงคอแล้วก็เปลี่ยนโช๊คครับเรามาดูผลลัพธ์ครับนี่ครับระยะห่างนะครับระยะห่างได้ทั้ง2ฝั่งนะครับประมาณ2เซนครับ2เซนนะครับเกือบนิ้วครับสบายๆครับโอเคครับจบงานครับส่งงานครับ